ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวเป็นข่าวนะคะอยู่กับดิฉันอุบลรัตน์เถาน้อยค่ะสันติสุขมรุงศรีครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นต้องติดตามวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีการปลดล็อกเงินช่วยเหลือสำหรับผู้สูงอายุรวมไปถึงปมประเด็น8ปีของท่านนายกด้วยแล้วก็จะมีเรื่องการประชุมครม.นะฮะมีหลายเรื่องสภาแล้วก็เรื่องนอกสภาค่ะนี่เป็นการเมืองที่กำลังร้อนแรงอยู่ในเวลานี้นี่การ์ตูนบัญชาคามินกูว่าแล้วซึ่งจะตีพิมพ์วันพรุ่งนี้นะค่ะแต่ว่ามีการอัพอยู่ในโลกออนไลน์ก่อนแล้วฮะที่เห็นอยู่เนี่ยคือใส่ชุดแดงเลยนะค่ะเป็นแฮร์รี่พอตตูเหรอฮะแฮร์รี่พอตตูดูหน้าตาน่ากลัวเหลือเกินอันนี้นางฟ้าแม่ทุนหัวเดี๋ยวฉันจะเสกให้เก้าอี้เธอเนี่ยกลายเป็นฟักทองหลังคืนนี้ค่ะนะในการ์ตูนนี้ชายใส่ชุดแดงคล้ายๆแม่มดเนี่ยเหาะอยู่เลยนะค่ะหลังเที่ยงคืนคืนนี้เก้าอี้ที่เจ้านั่งจะกลายเป็นฟักทองโอ้แล้วก็ร่ายเวทมนต์ผ่านไม้เกียรติสิทธิ์ส่วนคนที่นั่งเก้าอี้อยู่หน้าตาคล้ายๆลุงตู่ติดรอยนะฮะบัญชาคำบินบอกว่าตู่มันคงดูเทพนิยายมากไปโอ้โหนี่อันนี้การ์ตูนบัญชาคามินกูว่าแล้ว ASTV ผู้จัดการออนไลน์โอ้โหเป็นท้องเรื่องเวทมนต์คาถานะฮะก็จะมีไมค์กายสิทธิ์ใช่ไหมถ้าเป็นพ่อมดค่ะไมค์กายสิทธิ์มีใครบ้างล่ะเฮอร์ไมโอนี่มันไม่น่าใช่ฮะนางฟ้าแม่ทุนหัวกับซินเดอเรลล่าไม่ก็มีแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะหรือไม่ก็มีแม่มดที่อยากมาเสกได้ค่ะนะแต่ที่แน่ๆก็คือหลังคืนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังเป็นนายกอยู่ค่ะตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินเพราะฉะนั้นไอ้ที่ปั้นวาทกรรมนายกเถื่อนเนี่ยนะมีเจตนาซ่อนเร้นทีนี้เรื่องของการใช้เวทมนต์เนี่ยวันนี้ไปดูเรื่องแปลกๆในม็อบนะฮะค่ะวันนี้มีการเคลื่อนไหวมีการชุมนุมมีทั้งกลุ่มม็อบ3นิ้วเดิมมีคณะร้อมรวมของจตุพรนะแล้วก็มีนี่ฮะมูเตลูมาอีกแล้วเนี่ยดูเขาไล่เวทมนต์นะฮะค่ะกำลังปลุกเสกอยู่เลยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยเสกมนต์คาถานะฮะแล้วนอกจากนี้พิธีในการถวายเทพยดาตอน 17:20 นาทีนะฮะบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะนี่ดูนี่ฮะฟึ๊บดูการร่ายมนต์ฮะโอ้โหอุ๊ยไอ้ยะอุ๊ยอะไรเนี่ยน่ากลัวกว่าแฮร์รี่พอตตูอีกเมื่อกี้นี่คือการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่อ้างตัวว่าหัวก้าวหน้านะค่ะมาอีกแล้วดูเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนะฮะคำอธิษฐานก่อนเริ่มพิธีที่เขาประกาศคือวันนี้ลูกๆขอให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเสรีภาพพราดรภาพและความเสมอภาครวมไปถึงอนาคตที่ดีและมั่นคงด้วยเทอญแล้วก็ร่ายรำฮะค่ะเนี่ยแล้วมีคนแต่งกายคล้ายพระไปยืนดูอยู่ด้วยโอ้หัวก้าวหน้านะคะเนี่ยนะดูการร่ายรำนะโอ้มีหลายมุมด้วยให้ดูเนี่ยค่ะหลอนไหมไม่กล้าดูเราลืมไปว่ารายการเราต้องขึ้น
ติดเรทแล้วเลย18บวกแล้วเนี่ย18บวกดูหลอนๆนะสยองขวัญเดี๋ยวลองดูชัดๆนะ คือมีการร่ายรำนะแล้วคนที่แต่งหน้านี่นะเดี๋ยวลองขึ้นมาดูฮะคนที่แต่งหน้าคือมีหน้ากากมีการใส่หน้ากากนะมีดอกบัวด้วยนะค่ะนะฮะโอ้โหดีพิธีนะฮะเอาเดี๋ยวลองขึ้นมาดูเต็มนี่แล้วในพิธีเนี่ยมีพระเข้าร่วมด้วยนะไม่ใช่แค่ยืนดูนะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีนะคนที่แต่งตัวคล้ายพระเนี่ยดูนี่ฮะน่ากลัวอันนี้ต้องขออภัยนะคืนนี้อาจจะนอนข่มตาหลับลำบากนิดนึงเนี่ยน่ากลัวมากนี่คือการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะขับไล่นายกรัฐมนตรีคือการบริหารบ้านเมืองในยามวิกฤตนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ว่ากลุ่มการเมืองบางกลุ่มเนี่ยนี่ฮะดูสินะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ดูบุตรหลานด้วยนะฮะตอนนี้ใครรู้อยู่โอ้โหทีนี้ไปดูสัญญาณสดๆฮะจนถึงนาทีนี้การชุมนุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยบริเวณลานคนเมืองแล้วก็จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็จะไปที่ทำเนียบรัฐบาลแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวลองดูสัญญาณสดๆนะครับค่ะนี่เราให้ดูทั้ง2จุดเลยภาพซ้ายมือที่ท่านผู้ชมเห็นคงคุ้นตากันดีก็คือที่ลานคนเมืองนะฮะจะเป็นกลุ่มหลอมรวมประชาชนโอ้พื้นที่ว่างเยอะนะฝั่งซ้ายมือนะฮะส่วนฝั่งขวามืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขีดเส้นตายไล่เผด็จการก็คือราษฎรเดิมนั่นแหละคณะราษฎร3นิ้วอ่ะนะฮะนี่ด้านซ้ายกับด้านขวานะฮะวันนี้ฉายหนังประชันกัน2จอ2โรงนะฮะดูว่าวิกไหนได้รับความนิยมมากกว่ากันท่านผู้ชมก็พิจารณาด้วยสายตาท่านเองเลยเดี๋ยวเราจะเอาภาพมุมสูงมาให้ดูนะฮะว่าที่บอกว่าโอ้โหคนเนี่ย 300,000 กว่านะไม่เห็นด้วยกับการที่พลเอกประยุทธ์จะทำหน้าที่นะแล้วมาลองดูว่าของจริงเนี่ยเป็นยังไงนะด้านซ้ายเดี๋ยวลองเอาภาพขึ้นมานะฮะด้านซ้ายนั่นก็คือเวทีกลุ่มล้อมรวมประชาชนที่ลานคนเมืองข้างบนเนี่ยใครฮะเจ๋งดอกจิกหรือเปล่าเออเห็นไหมเห็นเงาก็จำได้แม่นมากเลยนะเจ๋งดอกจิกนะกลุ่มล้อมรวมนะกำลังขึ้นเวทีอยู่ส่วนอีกที่หนึ่งดูเต็มๆทีนี้เมื่อสักครู่นี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคณะราษฎรนะฮะ14ขุนพลของราษฎรนะฮะแล้วก็จะมีจริงๆเนี่ยตามกำหนดเนี่ยมีกลุ่มทะลุแก๊สด้วยนะบริเวณอนุสาวรีย์ชัยกลุ่มนี้จะไปที่ทำเนียบตามการข่าวเชิงลึกนะฮะเขาเรียกกิจกรรมของเขาว่าเดินไล่เหี้ยนะฮะใช้คำนี้เลยแล้วทำแบนเนอร์เลยให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นการชุมนุมโดยสงบนะโดยมีเจตนาที่งดงามหรือมีความหยาบคายยังไงบ้างจะได้ทราบนะทะลุแก๊สก็มานะราษฎรเดิมก็มานปช.เดิมก็มาค่ะนะนี่อันนี้เป็นบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะส่วนบริเวณทำเนียบรัฐบาลบริเวณทำเนียบรัฐบาลครับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะมีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์นะฮะเพราะว่าม็อบนี่บอกว่าจะเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วประกาศเลยว่าหลังเที่ยงคืนคืนนี้นะฮะพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเถื่อนเราจะทำการปฏิบัติการนะเจ้าที่เขาก็เอาคอนเทนเนอร์มาวางค่ะแล้วก็สถานการณ์บรรยากาศล่าสุดนะฮะเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการวางแนวกำลังเฝ้าระวังอยู่นะฮะยังไม่มีรายงานความรุนแรงอะไรนะฮะสถานการณ์ล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเดี๋ยวถ้ามีภาพล่าสุดสดๆนี่จะได้เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวมาที่นี่แล้วยังไงบ้างมีภาพไหมฮะเดี๋ยวจะมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามานะครับนี่คือภาพรวมฮะค่ะนะส่วนกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่ประกาศวันนี้อานนท์แสนน่านนะอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงนะฮะได้มีการให้สัมภาษณ์วันนี้ว่าดูจากรูปการเคลื่อนไหวคือไก่เห็นเตนงูงูเห็นนมไก่ไงคนเคยทำม็อบก็รู้ทางคนทำม็อบวันนี้อานนท์แสนน่านให้สัมภาษณ์นะว่าคือกลุ่มคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์เชียร์รัฐบาลสนับสนุนการทำงานของนายกแล้วก็เคารพศาลไม่เห็นด้วยกับการกดดันศาลกดดันนายกด้วยวิธีการกดหมู่แบบนี้ต้องใช้ความอดทนอดกั้นแล้วตอนนี้ก็อดทนอดกั้นพอสมควรแต่แปลกที่ไอ้กลุ่มคนพวกนี้ไม่ยอมกลัวกฎหมายบ้านเมืองนะแล้วยังไปอ้างว่ามีคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองสนับสนุนจำนวนมากแต่คนเสื้อแดงเนี่ยเปลี่ยน
ข้าสู่หมู่บ้านเทือดไทยองค์ราชันจำนวนมากแล้วส่วนกลุ่มคนเสื้อเหลืองจำนวนหนึ่งก็กลายเป็นกปสจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวแต่ยังอ้างกันอยู่จึงมีคำเตือนนะว่าถ้าหากยังบานปลายต่อไปมีการขนคนมีการจัดตั้งคนมาอีกนะพวกเราก็พร้อมม็อบชนม็อบโอ้มีประกาศเลยค่ะถ้ามันจะบานปลายก็ให้ทหารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเหมือน22พฤษภาคม57พวกคุณจะเอาแบบนั้นเหรอประกาศเลยนะฮะมีอานนท์แสนหน้านะแล้วนี่คือกราฟิกผู้จัดการอินโฟกราฟิกพวกเราก็พร้อมม็อบชนม็อบถ้ามันบานปลายก็ให้ทหารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเหมือนปี57 22พฤษภาค่ะโอ้โหนี่น่าสนใจว่ารูปการนี้ตกลงเนี่ยใครได้ใครเสียค่ะแต่ที่แน่ๆวันนี้สปปสเข้าตามตรอกออกตามประตูใช้กฎหมายใช่ค่ะไปที่ศาลอาญาเนี่ยฮะวันนี้สปปสนำโดยคุณอานนท์กลิ่นแก้วนะฮะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและแกนนำศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันพร้อมด้วยแกนนำนะฮะเดินทางไปยื่นหนังสือต่ออธิบดีศาลอาญาค่ะคือขอให้ศาลเนี่ยเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราวรุ้งปนัสยาหลังจากที่ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็รุ้งเนี่ยปรากฏตัวในการแถลงข่าวเรียกร้องการชุมนุมเมื่อวันที่21สิงหาคมคุณอานนท์บอกว่ารุ้งเนี่ยทำผิดเงื่อนไขที่ศาลให้ประกันตัวเพราะฉะนั้นศาลต้องถอนการประกันตัวเดี๋ยวลองฟังเพิ่มเติมค่ะเรามายื่นขอถอนประกันตัวนะครับรุ้งปนัสยานะครับทีนี้นะครับเราเนี่ยเป็นผู้แจ้งความดำเนินคดีกับรุ้งวรรณสยามาหลายคดีสปปส.นะครับตอนนี้รุ้งวรรณสยาเนี่ยขอประกันตัวพวกเราก็ไม่ได้คัดค้านพวกเราไม่ได้มีปฏิกิริยาว่าจะต้องตอบโต้นะครับก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะครับเราก็ทราบเราก็ติดตามว่าเขามีเงื่อนไขนะครับการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยมีเงื่อนไขของการปล่อยตัวอยู่เราก็ติดตามรุ้งปนัสยาแล้วก็ผู้ต้องหามาตรา112คนอื่นๆอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้เราก็เลยมายื่นถอนประกันตัวของรุ้งนะครับนี่นะคะสปปส.วันนี้ก็เข้าตามตรอกออกตามประตูแล้วก็ไม่ใช่แค่รุ้งนะคะแต่ว่าคุณอานนท์บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไปรวบรวมเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยไม่ได้มีแต่รุ้งเท่านั้นที่ศาลเนี่ยเมตตาแล้วก็ให้ประกันตัวแต่ว่ายังคงเคลื่อนไหวที่อาจจะเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการประกันตัวต้องรอดูนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีชื่อใครปรากฏออกมาอีกบ้าง